มันไม่ใช่อย่างที่หลานคิดนะลูกพ่อไม่ได้ฆ่าใครไอ้ภูตะวันมันพยายามจะทำลายพ่อรันผมไม่อยากให้พ่อฆ่าใครอีกแล้วรันอาทิวคงไม่อยากให้นาตาลาเสียใจถ้าอาทิวไม่อยู่แล้วอาทิวคงสบายใจมากกว่าที่มีคนดูแลนาตาลาได้ดีกว่าเขาผมหวังมั่นใจว่าจะช่วยพ่อออกจากคุกได้จริงๆเหรอผมจะจับตัวคนผิดเข้าคุกด้วยมือของผมเองถ้าเราหยุดมันไม่ได้ก็ต้องปิดปากมันซะ